รายการคุยยกบ้านกลับมาแล้วค่ะสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631เบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์เจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านอ่ะเซอร์ไพรส์ที่พูดถึงสรุปว่าเป็นของใครยังไงคะน้องภรรยาพี่ฟอมภรรยาพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยโอ้บ้านนี้ลูกชายชอบแต่ผู้หญิงสวยๆจริงๆด้วยนะคะนะพี่อู๋ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นแอร์อยู่ประเทศไทยว้าแล้วหน้าคุ้นๆเคยขึ้นเครื่องบินแล้วมีแบบผู้หญิงที่สอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เวลานั่งเครื่องนานๆอ่ะคนก่อนหน้าคนก่อนหน้าคนที่ออกมาพูดโอ้พรีเซนเตอร์จากเมืองไทยใช่โอ้เท่จังเลยเมื่อกี้คุณแม่มีบอกไว้ค่ะบอกว่าชอบสไปซ์อย่าเยอะเออคนนี้เป็นไงคุณแม่คะเขาจะพาใครมาโอเคหมดเอาพอดีอย่าเยอะแค่นั้นน่ารักไหมคนนี้น่ารักไหมคะน่ารักคุณนี่แม่เลือกเลยโอ้อยากถามว่าคุณแม่ครับหลังจากที่แบบแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาอยู่บ้านกันยังไงบ้างคุณแม่แบบสปงสกรีนเยอะไหมอ๋อไม่สกรีนอะไรหรอกดูเขาเป็นคนอ่อนหวานอะค่ะอะไรแม่ก็เอ้ยเราไม่เคยมีลูกผู้หญิงชอบเลยชอบเลยน่าสองหนุ่มแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยชื่อเฟมัสครับกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับ12นะครับ12คน12พูดจาฉาฉาเลยเขาน่ารักนะเขาหน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วคนนู้นกี่เดือนแล้วครับ10เดือนค่ะอ๋อไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยยิงลูกแกพูดไหม10เดือนยังเออจะเป็นคือไปนั่งเด็กทำไมถามเฟมัสคุณอาร์พีเคใจดีไหมครับใจดีมากเลยค่ะชวนกันเล่นอะไรชวนกันเล่นอะไรเล่นเนี่ยครับที่ว่าเป็น2ล้อครับเซเว่นนี่ก็สนิทคนนี้ก็สนิทกับพีเคสนิทยังไงฮะน่ารักไหมอังกฤษน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งเขาบอกว่าเดี๋ยวบอกคนนี้นี่เป็นแบบนึงนะเป็นเหมือนโทรโข่งแทน BK เลยนะยังไงเป็นโคศกแทนคือถ้าเกิดอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ BK สามารถถามคุณได้คุณอา BK พาสาวมาเยอะไหม20-30จริงเหรอแปลว่าเจอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเปลี่ยนเป็นแป้งสีฟันเลยนี่หลาน12แน่พี่หลาน12นะได้ข่าวว่าแต่ก่อนเนี่ยแบบเจอหน้าปุ๊บสมมติพาคนเรียกชื่อมามีเรียกผิดมีเรียกผิดเคยมีเรียกผิดเยอะไหมอ๋อมีเรียกผิดมาก่อนอ๋อก็บอกว่าอ๋อเพื่อนอาบิเคครับเพื่อนอาบิเคน้อยพอกันนั้นเรียกผิดปุ๊บรู้สึกผิดแล้วพอครั้งต่อไปเขาก็จะไม่เรียกชื่อเลยเขาก็สวัสดีครับแทนตัวเองฉลาดคนนี้ฉลาดเห็นอย่างพี่ชายเนี่ยพี่ป๊อปมีครอบครัวภรรยาลูกน่ารักแบบนี้พี่บิเคอยากออกเรือนบ้างไหมอ่ะยังเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในน้อยครอบครัวที่รอดพี่เห็นหลายคนพี่ทำพิธีกรงานแต่งเยอะมากอ่ะแล้ว 50% นี่คือหย่ากันหมดนะผมเป็นคนไม่ค่อยศรัทธาเรื่องความว่าแต่งงานอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าจะเป็นแฟนหรือสามีที่ดีได้ไหมคิดว่าได้ดีพี่ชายผมน่าจะเป็นบอกว่าน่าจะเป็นพ่อที่ดีมากผมว่าทำได้แต่ว่าณตอนนี้มันไม่ใช่ priority อันดับหนึ่ง priority อันดับหนึ่งก็คืองานแล้วทำไงให้ครอบครัวมีทุกอย่าง40กว่าแล้วนะมันไม่อยู่ที่อายุไอ้ที่แต่งกัน35 40ก็หย่าแล้วก็มาโสดเหมือนเดิม oh, no.คุณแม่ล่ะคะคุณแม่ห่วงไหมคะว่าอยากจะให้แต่งงานมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาอะไรก็ถ้าจะถามลึกก็อยากนะคืออยากให้เขามีใครมาดูแลเขามาจัดการเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่ออะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็แล้วแต่เขาถามตรงๆเลยถามตรงๆถามนี้ดิความรักเป็นยังไงบ้างครับความรักดีความรักสบายดีครับยังไงบ้างทุกวันนี้ยังดีเพราะว่าเราคิดว่าเราเลือกได้เราเลือกคนที่ดีแล้วมาอยู่ตรงนี้กฎเหล็กของเรามีไม่กี่อย่างครับความงอนของผู้หญิงนิสัยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราคอยเดียวคือเรื่องผู้ชายหรือว่าเรื่องวอกแวกเลยรับไม่ได้แค่นั้นเองหรือว่าถ้ามีคนที่จิตใจไม่ดีเข้าครอบครัวไม่ได้รับไม่ได้แค่นั้นจบเข้ามากับครอบครัวนี่3ปีครึ่งแล้วครับคุณแม่เป็นไงครับกับคนที่พี่พีเคสนิทอยู่ตอนนี้เขาโอเคเขาก็น่ารักดีนะแต่ก็ดูเป็นครอบครัวที่ต้องบอกคุณแม่เป็นหญิงเก่งแล้วก็หญิงแกร่งมากอยากให้คุณแม่นะคะได้พูดถึงการให้กำลังใจกันและกันเวลาที่แต่ละคนในครอบครัวพี่เจอปัญหาเจออุปสรรคค่ะให้กำลังใจกันละกันยังไงคะอย่างแต่คนเนี้ยแต่ก่อนเขาก็มีปัญหาเวลาเขาไปที่ทำงานก็มีฝรั่งมีอะไรต่ออะไรเงี้ยนะเห็นหน้าเขาไม่ดีกลับมาจากทำงานหน้าไม่ดีแล้ววันเราก็มีอะไรเล่าแม่ฟังนะก็จะบอกเขาคือถ้าเราคิดว่าเราถูกต้องเราทำอะไรถูกต้องเราไม่ต้องไปแคร์
ทำที่นี่ไม่ได้เราไปทำที่อื่นก็ได้คือแม่เนี่ยให้ความเข้มแข็งลูกๆเวลาที่ลูกคนไหนมีปัญหามีอะไรปุ๊บพอมาคุยกับคุณแม่ปุ๊บกลับไปฮึดเลยติดดาบใช่ อันนี้แม่คิดว่าจริงนะพี่บอกคุณผู้ชมนะครับว่านี่คือความน่ารักของครอบครัวพี่บีเคนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งนะที่คุณผู้ชมยังไม่รู้นอกจากเขาเป็น MC Rockstar แล้วเขายังเป็นแบบพิธีกรรายการอะไรเงี้ยแต่อีกหนึ่งอย่างครับที่หลายคนเนี่ยต้องรู้จักเขาคือเป็นเจ้าพ่อแกดเจ็ตบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยแกดเจ็ตเยอะแยะมากมายตั้งแต่แบบของที่มันแบบเอามาเพื่อความบันเทิงเอามาใช้งานเอามาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตบ้านหลังนี้มีนี่เรายังไม่ได้รื้อบ้านเขาเลยใช่สัปดาห์หน้านี่จะได้รื้อแน่นอนครับผมนะคะสัปดาห์นี้อ่ะมีอีกเหรอมีสัปดาห์หน้าอีกเหรอมีมีสัปดาห์หน้าชีวิตพี่เนี่ยต้องถูกเปิดเผยด้วยรายการนี้ตัดเต็มที่เลยแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเบลล่าร็อกคาสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์ไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8ซอนเฮลิกซ์แอมควอเทียสวัสดีต้องขอบคุณมากนะคะคุณแม่นะคะพี่ฟอพี่อู๋นะคะน้องเซมาชนกฤทธิ์นะตั้งแต่อ่านจนจบอ่ะคือนอนหลับสบายมากเลยใครพูดเสียงดังหนูก็ไม่ตื่นดีมากเลยอย่าให้ตื่นดีกว่าเลยร้องดังมากนะคะรายการนี้พูดเยอะแม่พูดจากจริงใจหมดเลยเพราะว่าชอบคนนี้โอ้แม่รายการพี่กรสองคนแม่ไม่ชอบไม่ใช่คนนั้นชอบอยู่แล้วคนนั้นน่ะชอบอยู่แล้วแต่คนนี้ไม่เคยเห็นตัวจริงเขาไงคนนั้นน่ะเป็นลูกอยู่แล้วนี่นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะ10นาฬิกา20นาทีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคุยยกบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากโต๊ะกินข้าวแล้วเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานมันมากกว่านั้นเจมจับข้างโน้นหนึ่งเลยพี่ดูหลายๆคนผู้ชายนะผมว่า90%อยากมี